ผู้สื่อข่าวเอ่ยตำรวจเอ่ยหรือว่าชาวบ้านที่เห็นสะเทือนใจไปตามๆกันเห็นไหมคะที่นั่งอยู่นี่คือแม่นะคะอ้าวแล้วที่ยืนอยู่นะคือลูกแล้วตอนที่ตำรวจไปชาวบ้านไปกำลังต่อว่าแม่เนี่ยทุบตีอย่างเงี้ยค่ะแม่นี่ต้องยกมือไหว้เลยเพราะอะไรเพราะว่านางอัมพรแตงสีนี่อายุ64ปีแล้วเธอพิการขาด้วยจะลุกไปไหนก็ทำไม่ได้เหมือนคนทั่วไปแล้วก็ลูกสาวนี่อายุ22ปีติดเกมถ้าไม่ได้เล่นเกมก็จะหงุดหงิดมากนี่ก็พยายามจะจากแม่ขอเงินแม่ไปเล่นเกมแม่ก็ไม่มีจะให้ก็ยกมือไหว้ลูกก็ยังด่าแม่อีกตะโกนด่าด้วยเสียงดังเลยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปห้ามปรามเพื่อนบ้านก็มาช่วยพยุงร่างแม่ก็ร้องไห้ฟูมฟายก็ต้องเอาไปพักผ่อนในบ้านลูกสาวยังไม่ยอมนะคะเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปต่อว่าแม่ต่อจะเข้าไปทำร้ายร่างกายต่อนี่ก็เป็นภาพที่เนี่ยผู้สื่อข่าวไปแล้วก็ได้เห็นกันสดๆเลยตำรวจก็ต้องไปช่วยเคลียร์เรื่องติดเกมแล้วสะเทือนใจถ้าผมเป็นตำรวจเนี่ยนะผมจะถีบทีนึงจริงนะแล้วแม่ก็ดูสิคะไปไหนก็ไม่ได้คือเลี้ยงมาจนโตแล้วยังต้องมาคอยเงินงานการก็ไม่ทำนะขอเงินแม่เล่นเกมแบบนี้นะคะผู้เป็นน้องสาวของชายผู้นี้วิ่งออกมาจากห้องและพยายามรวบรวมสติขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณนั้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยชายผู้นี้คลุ้มคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ทุบตีทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้เพราะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดในขณะนี้ชายผู้นี้กำลังทำร้ายแม่แท้ๆของตัวเองอยู่ถึงแม่ของชายผู้นี้จะสลบไปแล้วแต่ผู้เป็นลูกกลับไม่หยุดเท่านั้นเราดูแล้วมันไม่ใช่ว่าคิดแค่ทำร้ายมันถึงขั้นคิดฆ่าเลยจนถึงกับแม่สลบแล้วมันยังทำอีกถ้าไม่เห็นภาพไปตอนที่ว่ามันมาทำถึงเอาตีนเหยียบหน้านี่นะก็ยังไม่หมดอะไรขนาดนั้นหรอกนะลูกมาเห็นนี่ที่ว่าทำใจไม่ได้ตรงที่ว่านี่แม่นะสลบไปแล้วจะมีความว่านึกได้เนาะนึกได้ว่าเอ้ยกูทำไมทำแม่ขนาดนี้แม่ถึงสลบคว่ำไปแล้วคว่ำหน้าลงไปนะเจ็บกายเนี่ยถึงกับหักกระโค่นก็ยังทนได้นะแต่เจ็บใจเนี่ยเมื่อไหร่มันก็ยังเจ็บอยู่งั้นอะแค่นึกก็ยังเจ็บคนอื่นมาทำนะเรายังว่านั่นเขาคนอื่นนี่ลูกอะเบ่งมาคลอดมาอุ้มท้องมาเลี้ยงกว่าจะโตยังทำแม่ขนาดนี้ทุกครั้งตอนที่ฉันเสียใจเธอใช่ไหมที่อยู่ข้างกันแม้ตอนที่ฉันไว้วันแต่เธอนั้นก็ไม่เคยทิ้งไปในคืนที่ฉันเหงาที่สุดเธอรับรู้และกอดฉันไว้ด้วยความรักที่แสนใหญ่รักฉันก็มีจริงๆแล้วจะต้องการตั้งใจจนทำร้ายความรู้สึกของเธอทิ้งรักเธอนั้นไว้จนเกินแต่ทุกครั้งเธอก็ยังเข้าใจคนเดียวที่รักฉันที่สุดคนคนนั้นคือเธอใช่ไหมด้วยอ้อมแขนที่แสนยิ่งใหญ่
้ฉันคนนี้จริงๆแล้วเธอต้องการอะไรไปกว่านี้เพราะมันเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วไม่รู้ว่ายังมีคนคนหนึ่งที่พร้อมจะเข้าใจมันก็คงเพียงพอแล้วกับความหมายไม่เห็นจำป้าบอกคิดถึงแม่ครับแม่ครับแม่นี่นะยิ้มแม่เคยคอยังทราบอย่างลูกเคยคอว่าบอกลูกเป็นคนดีลูกก็มีหน้าที่การงานก็คือตั้งใจทำงานลูกดีที่สุดนี่นะลูกเพราะว่าแม่เป็นคนตุกเนาะก็อยากจะส่งเสริมลูกดีๆขึ้นไปว่าลูกคนไหนนี่นะลูกว่าให้ดีกว่าน้องเป็นแม่เนาะว่าถึงแม่จะมีเงินทองให้ลูกๆเขาแม่ก็พยายามจะส่งเสียให้น้องเขาได้เป็นเจ้าคนนายคนลูกเป็นต้นหมดเลย